อะไรเล่นๆนะไม่มีอะไรเลยครับดีนเสียงไหมอ่ะเพิ่งตื่นตอนเช้าไม่ค่อยมีเสียงเท่าไหร่เช้าเกินไปสำหรับข้าวเช้าของหนูนิวนะครับหนูตื่นยังตื่นยังหน้ายังไม่ตื่นเลยครับเดี๋ยวจะนอนต่อแล้วรู้สึกว่าไม่ได้ไลฟ์นานแล้วครับก็เลยมาไลฟ์เล่นๆละกันก่อนไปทำงานครับวันนี้เดี๋ยวไปทำงานเฮียไปไหนเฮียตื่นนะยังก็ไม่รู้ครับน่าจะตื่นแล้วแหละมั้งคิดถึงเหมือนกันครับวันนี้ทำอะไรกันบ้างอ่ะทำไมตื่นเช้ากันจังเลยวันนี้วันเสาร์ไม่ใช่หรอกครับทำงานด้วยหรอเป็นเช้าที่ดีนะครับเหมือนกันนะไปแล้วเดี๋ยวจะไปนอนต่อแล้วนั่งรถค่อนข้างยาว
างเจอจ้าให้แดนปลุกเราได้ไหมCreativityอันดับหนึ่งค่ะใช่ครับ
ติจะนอนบนรถตลอดเลยเวลาก่อนไปทำเวลาระหว่างทางไปทำงานแต่ว่าแบบบางวันที่นอนน้อยเหมือนร่างกายมันยังตื่นตัวอยู่มันเลยนอนไม่หลับเนี่ยรู้สึกว่าถ้านอนตอนนี้ก็จะนอนไม่หลับเหมือนแค่หลับตาเฉยๆแต่ว่ามันไม่หลับเหมือนปกติที่หลับบนรถนะแปลกๆจริงให้นอนน้อยมันต้องง่วงสิจริงๆวันนี้ก็ง่วงนะแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ง่วงเท่าทุกวันนะครับกินเท่าไหร่ก็เลยไม่กล้ากินชา
รอซิงเกิล2ไปก่อนนะครับน้องหมอนอิงเหงาหมดแล้วเช้านี้เปิดหมอนอิงฟังกันด้วยถ้าเปิดหมอนอิงฟังขอให้เป็นเช้าที่ดีของทุกคนเลยครับขอให้เป็นวันที่ดีร้องเพลงกับวิ่งตอนเช้าไหนยากกว่ากันอันนี้ไม่น่าจะต้องถามก็ต้องวิ่งอยู่แล้วสิผมไม่วิ่งหน่อยไม่วิ่งซะหน่อยไม่วิ่งหรอกครับไม่ได้วิ่งมานานแล้วนะเนี่ยต้องวิ่งออกกำลังกายเองล่าสุดว่าไงก็ไม่รู้
เมื่อคืนนอนไปเพิ่งอาบไปไม่นานเองแล้วก็นอนอยู่ในห้องไม่สกปรกข้างนอกต้องอาบก็ได้ครับก็อาบตอนกลางคืนนะมันจะสกปรกพรุ่งนี้ไปไหนมาครับถึงแล้วยังเนี่ยหนูไม่รู้ตอนนี้หนูอยู่ไหนก็ไม่รู้
ือว่าเพิ่งตื่นฝันดีฝันดีอะไรเราไม่ไปทำงานหรอถึงแล้วนะถึงแล้วเฮียเข้ามาแล้วหรือว่าจะรอไปแล้วดีกว่าครับถึงแล้วมารับเฮียขึ้นรถมาก่อนไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายไปนอนต่อดีกว่าทำงานที่เรารักกันเถอะทุกคนสำหรับใครที่ทำงานวันนี้ก็สู้ๆนะไปเลยครับหัวหรอ